สวัสดีครับพบกับพี่เบียร์ CFC วันนี้พี่เบียร์จะมาอธิบายนะครับพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับในฤดูกาลหน้าและโควต้าของทีมจากพรีเมียร์ลีกรวมถึงนะครับเงื่อนไขต่างๆในการที่จะผ่านเข้าไปเล่นแล้วก็ยูฟ่านะครับจะมีถ้วยใหม่เพิ่มขึ้นมาด้วยนั่นก็คือยูฟ่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอธิบายชัดๆนะครับพื้นที่ไปเล่นยูฟ่าสำหรับทีมจากพรีเมียร์ลีกนะครับอันนี้ลองดูก่อนนะพื้นที่ไปเล่นยูฟ่าสำหรับทีมพรีเมียร์ลีกนะครับเราเริ่มกันง่ายๆอย่างนี้ก็คือว่าทีมจากพรีเมียร์ลีกจะมีโควต้านะทั้งหมด7ทีมนะครับ7ทีมที่ได้ไปเล่นฟุตบอลยูฟ่านะครับในฤดูกาลถัดไปนะครับถ้าดูตามผังเนี่ยน้องๆก็จะเห็นนะครับก็คือท็อป4นะครับจากพรีเมียร์ลีกอันดับ 1-4 นะครับก็ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับทีมอันดับ5แล้วก็แชมป์ FA ครับจะได้ไปเล่นยูโรปาลีกนะฮะและทีมอันดับที่7นะครับแชมป์ลีกครับก็จะได้ไปเล่นยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับขออภัยไม่ใช่ทีมอันดับที่7แต่เป็นทีมที่7นะครับโอเคเนื่องจากมีน้องๆถามเข้ามาเยอะนะครับเกี่ยวกับสิทธิ์การไปเล่นฟุตบอลยุโรปนะครับวันนี้พี่เบียร์ก็เลยจะมาอธิบายรายละเอียดแบบชัดๆนะครับตั้งแต่ฤดูกาล2021ถึง2022เป็นต้นไปนะครับทางยูฟ่าเนี่ยได้เพิ่มรายการแข่งขันฟุตบอลยุโรปสำหรับสโมสรต่างๆในยุโรปนะเพิ่มเข้ามาอีก1รายการนะครับเพื่อให้ทีมต่างๆได้มีโอกาสสัมผัสฟุตบอลยุโรปมากขึ้นนั่นก็คือรายการ UEFA Europa Conference League นะครับซึ่งถือเป็นรายการระดับที่3รองจาก Europa League แล้วก็ Champions League อันดับสูงสุดนั่นเองนะครับเรียกง่ายๆว่าตอนนี้ทาง UEFA เขาจะมีถ้วยใหญ่ถ้วยกลางแล้วก็ถ้วยเล็กนะครับสำหรับสโมสรในยุโรปนะครับเพื่อให้มีจำนวนทีมที่เล่นฟุตบอลยุโรปมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพี่เบียร์จะขอเรียกง่ายๆว่าถ้วยใหญ่ถ้วยกลางแล้วก็ถ้วยเล็กละกันนะครับจะได้ไม่ต้องอ่านชื่อกันยาวๆนะครับเราจะเริ่มจากกฎพื้นฐานในการได้ไปเล่นฟุตบอลถ้วยต่างๆของยูฟ่าสำหรับทีมจากพรีเมียร์ลีกก่อนและเพื่อไม่ให้งงหรือว่าสับสนนะต้องเข้าใจกฎเหล็กข้อสำคัญก่อนเลยนะครับก็คือทีมจากพรีเมียร์ลีกเนี่ยจะได้เข้าไปเล่นฟุตบอลยุโรปทั้งหมด7ทีมด้วยกันนะครับ7ทีมเท่านั้นไม่มากไปกว่านี้นะครับเรามาเริ่มจาก UEFA Champions League หรือว่าถ้วยใหญ่นะครับตามสถานการณ์ปกติเนี่ยจะมีทีมจากอังกฤษนะครับ4ทีมได้ไปเล่นถ้วยใหญ่คือทีมอันดับที่1ถึง4นะครับที่จบอันดับที่1ถึง4ของพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ก็จะได้ไปเล่น UEFA Champions League ในฤดูกาลหน้านะครับต่อมาถ้วยกลางฮะ UEFA Europa League นะครับตามสถานการณ์ปกติเนี่ยก็จะมีทีมจากอังกฤษ2ทีมนะครับได้ไปเล่นถ้วยนี้นั่นก็คือทีมที่จบในอันดับที่5ของพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็ทีมที่ได้แชมป์ FA ครับนะครับก็จะได้ไปเล่นถ้วยนี้นะฮะส่วนถ้วยเล็กถ้วยใหม่ล่าสุดเลยนะครับ UEFA Europa Conference League นี่นะตามสถานการณ์ปกติเนี่ยก็จะมีทีมจากอังกฤษที่ได้ไปเล่น1ทีมนั่นก็คือทีมที่ได้แชมป์ลีกครับนะหรือว่าฤดูกาลนี้เรียกว่าคาราบาวครับนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสถานการณ์ไม่ปกติล่ะไม่ได้หมายความว่ามีการก่อการร้ายเรืออะไรต่างๆนะครับแต่หมายถึงว่าถ้ามีเงื่อนไขอื่นๆเพิ่มขึ้นมานะครับเช่นถ้าแชมป์ FA ครับเนี่ยจบท็อป5ของพรีเมียร์ลีกล่ะก็คือได้สิทธิ์อยู่แล้วแล้วได้แชมป์ FA ครับด้วยนะครับสิทธิ์ในการไปเล่นถ้วยกลางเนี่ยก็จะตกไปอยู่กับทีมลำดับถัดไปของพรีเมียร์ลีกนะครับก็คือถัดไปเป็นทีมอันดับที่6นั่นเองนะฮะแล้วก็ถ้าแชมป์ลีกครับหรือว่าคาราบาวครับเนี่ยจบท็อป5ล่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์ในข้อ1คือแชมป์ FA ครับมันจบที่5แล้วแชมป์ลีกครับไปจบท็อป6คือที่6ล่ะนะครับสิทธิ์การไปเล่นถ้วยเล็กเนี่ยจะตกไปอยู่กับทีมลำดับถัดไปของพรีเมียร์ลีกทันทีก็คือทีมลำดับที่7นั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่เวจะมาสรุปของฤดูกาล2020ถึง2021ช่วงท้ายนะครับแล้วถ้าทีมจากพรีเมียร์ลีกเนี่ยได้แชมป์ถ้วยใหญ่หรือว่าถ้วยกลางอ่ะก็คืออย่างเช่นในฤดูกาลนี้เนี่ยทีมจากพรีเมียร์ลีกได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหรือว่าได้แชมป์ยูโรปาลีกนะครับสิทธิ์เนี่ยมันจะเลื่อนลงไปสู่อันดับที่5มั้ยอันดับที่6มั้ยนะครับก็ต้องบอกว่าทีมที่ได้แชมป์ถ้วยใหญ่หรือว่าถ้วยกลางนะครับจะได้สิทธิ์ไปเล่นรอบแบ่งกลุ่มของถ้วยใหญ่ในปีหน้าอัตโนมัติเลยนะฮะทั้งยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็ยูโรปาลีกได้ไปปีหน้าอัตโนมัตินะครับถ้าทีมที่ได้แชมป์ถ้วยใหญ่หรือว่าทีมที่ได้แชมป์ถ้วยกลางของยูฟ่าเนี่ยนะครับจบท็อป4ในพรีเมียร์ลีกเนี่ย
ก็จะมีทีมที่ได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าทั้งสิ้น4ทีมก็คือทั้งแชมป์แล้วก็ทั้งทีมอันดับ1ถึง4เขาอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับสิทธิ์จะไม่ตกไปสู่ทีมอันดับที่5อย่างแน่นอนนะครับแล้วถ้าทีมจากพรีเมียร์ลีกเนี่ยได้ไปเล่นถ้วยใหญ่สูงสุดเนี่ยจะต้องไม่เกิน5ทีมก็คือในกรณีที่ไอ้ทีมแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหรือแชมป์ยูโรปาลีกนั้นนะครับไม่ติดท็อป4นั่นเองนะครับในกรณีนี้สมมุติว่าเชลซีจบอันดับที่5หรือจบอันดับที่6ก็ตามหรือจบอันดับที่10ก็ตามนะครับไม่ติดท็อป4แต่ได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเชลซีก็จะได้สิทธิ์ที่เป็นแชมป์เก่าไปเล่นในฤดูกาลหน้านั่นเองส่วนทีมอันดับที่1ถึง4เขาก็ติดท็อป4อยู่แล้วก็ได้ไปเล่นทั้งหมด5ทีมนะครับ5ทีมทีนี้อีกเงื่อนไขนึงนะครับอันนี้คือสำคัญมากๆถ้าเกิดว่ามันมีทีมจากในพรีเมียร์ลีกเนี่ยได้แชมป์ทั้งถ้วยใหญ่แล้วก็ถ้วยกลางนะครับก็คือได้แชมป์ทั้งยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้แชมป์ทั้งยูโรปาลีกนะครับสมมุติในฤดูกาล 2020-2021 นี้นะครับสมมุติว่าเชลซีได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแล้วแมนยูได้เข้าชิงแมนยูได้แชมป์ยูโรปาลีกนะครับ2ทีมนี้ได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าแน่นอนนะฮะ2ทีมแล้วแล้วสมมุติว่าทั้ง2ทีมไม่ติดท็อป4เลยนะครับทั้งแมนยูทั้งเชลซีไปจบอันดับที่5 6 7 8 9 10อะไรก็ตามเนี่ยถามว่าทีมที่ติดท็อป4คือทีมอันดับที่1ถึง4เนี่ยจะได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหมดไหมแบบนั้นมันก็ได้6ทีมสิไหนบอกว่า5ทีมสูงสุดนะครับก็คือต้องบอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นนะครับทีมที่ได้แชมป์ทั้งยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็ยูโรปาลีกเนี่ยไม่ติดท็อป4เลยนะครับยังไงทีมที่ได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกถ้วยใหญ่ในฤดูกาลหน้าก็มีเพียงแค่5ทีมเท่านั้นนะครับก็คือ2ทีมแชมป์และทีมอันดับที่1 2 3นะครับทีมที่อันดับที่4ที่บอกว่าติดท็อป4นั้นซวยอดไปนะครับแต่ในฤดูกาลนี้นะครับ 2020-2021 เนี่ยต้องบอกว่าเหตุการณ์นั้นไม่เกิดขึ้นแล้วเพราะแมนยูติดท็อป4แน่นอนแล้วนั่นเองนะครับโอเคนี่นะฮะประวัติการก่อตั้งถ้วยของยูฟ่าต่างๆครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะในปี1992นะครับเริ่มแล้วก็ปี2009ก็มาเริ่มยูโรปาลีกและล่าสุดนะครับปีนี้นะครับตั้งแต่ฤดูกาล2021-2022ก็จะเป็นยูฟ่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนั่นเองนะครับโอเคอ่ะช่วงสุดท้ายแล้วนะพี่เบียร์ขอสรุปนะครับถ้าทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยสรุปนะครับไปเล่นถ้วยใหญ่ได้นะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไม่เกิน5ทีมเท่านั้นนะครับปกติจะ4นะครับถ้าทีมที่จบอันดับที่5ของพรีเมียร์ลีกเนี่ยไม่ได้ไปเล่นถ้วยใหญ่แน่นอนไม่ต้องหวังลมๆแรงๆนะครับนอกจากว่าคุณจะได้แชมป์นะครับแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหรือแชมป์ยูโรปาลีกเท่านั้นนะครับทีมที่จบอันดับที่4ของพรีเมียร์ลีกก็มีสิทธิ์ที่จะอดไปเล่นถ้วยใหญ่เช่นกันนะติดท็อป4แต่อาจจะอดไปก็ได้ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบที่พี่อธิบายไปแล้วนะครับว่าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและแชมป์ยูโรปาลีกทั้ง2ทีมจากอังกฤษเนี่ยนะครับดันไม่ติดท็อป4นั่นเองทีมที่4ซวยอดไปนะครับแล้วก็สรุปแล้วรวมจะมีทีมจากพรีเมียร์ลีกทั้งหมด7ทีมถ้วนนะครับที่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปนะครับในฤดูกาลถัดไปนะฮะซึ่งทีมได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกทั้งหมดนี่นะครับก็จะมี32ทีมแล้วก็จะมี26ทีมที่ได้ไปเล่นรอบแบ่งกลุ่มโดยอัตโนมัตินะครับก็ดูได้ตามนี้เลยทั้งแชมป์เก่านะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกถ้วยใหญ่แชมป์เก่ายูฟ่ายูโรปาลีกถ้วยกลางนะครับแล้วก็มีโควต้านะฮะจากทีมจากประเทศต่างๆนะลีกใหญ่ๆสเปน4ทีมอังกฤษ4ทีมเยอรมัน4ทีมอิตาลี4ทีมนะครับฝรั่งเศส2ทีมโปรตุเกส2ทีมรัสเซีย1ทีมเบลเยียม1ทีมยูเครน1ทีมแล้วก็เนเธอร์แลนด์1ทีมนะครับส่วนอีก6ทีมก็มาจากการเพลย์ออฟนั่นเองนะครับและสำหรับเรื่องของถ้วยใหม่ของยูฟ่านะฮะอย่างยูฟ่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับเดี๋ยวพี่เบียร์จะมาอธิบายในคลิปต่อไปละกันนะครับเกี่ยวกับการเข้ารอบการเชื่อมโยงกันการผ่านอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะสับสนวุ่นวายนิดนึงแต่เดี๋ยวคราวหน้าจะมาอธิบายให้ฟังชัดๆละกันนะครับพื้นที่ยูฟ่าที่พี่เบียร์อธิบายไปช่วงต้นนะฮะตามสถานการณ์ปกติเนี่ยทีมอันดับที่1ถึง4นะครับจะได้โควต้าไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกต้องบอกว่าทีมอันดับที่5อย่างเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยจะไม่ได้โควต้าแน่นอนนะครับจะไม่ได้โควต้าเลื่อนจะไม่มีการเลื่อนโควต้าลงมานะครับถึงแม้ว่าเชลซี
นะครับหรือแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยจะได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกสิทธิ์จะไม่เลื่อนมาอยู่ในทีมอันดับที่5นะครับเลสเตอร์ซิตี้จบในอันดับที่5นะครับถ้าเรามาดูเนี่ยโควต้ายูโรปาลีกเนี่ยทีมที่จบอันดับที่5จะได้ไปยูโรปาลีกและทีมที่ได้แชมป์ FA ครับนะครับเลสเตอร์ซิตี้ได้แชมป์ FA ครับด้วยเพราะนั้นสิทธิ์ของแชมป์ FA ครับเนี่ยจะกลับเข้ามาอยู่ในพรีเมียร์ลีกแล้วเลื่อนลงไป1อันดับนั่นก็คือทีมอันดับที่6นะครับซึ่งทีมอันดับที่6นะครับก็คือเวสต์แฮมยูไนเต็ดเพราะฉะนั้นทีมที่ได้ไปยูโรปาลีกแน่นอนนะครับก็คือเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็เวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับทีนี้เราลองมาดูทีมอันดับที่7ในพรีเมียร์ลีกนะครับปกติทีมอันดับที่7ในพรีเมียร์ลีกจะไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปนะครับแต่ปีนี้มีถ้วยใหม่คือถ้วยเล็กยูฟ่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาได้ให้สิทธิ์กับทีมที่ได้แชมป์ลีกคัพนะครับเพียงแต่ว่าทีมที่ได้แชมป์เอฟเอคัพและทีมที่ได้แชมป์ลีกคัพถ้าเกิดว่าใช้สิทธิ์ได้สิทธิ์ก่อนหน้านี้ไปแล้วเนี่ยสิทธิ์นั้นน่ะจะเลื่อนมาอยู่ในทีมพรีเมียร์ลีกอันดับถัดไปนะครับที่ไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้พื้นที่ที่จะได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลนี้นะฮะเพราะว่าทั้ง FA ครับแล้วก็ League Cup เนี่ยเป็นทีมที่อยู่ในอันดับเหนือกว่าก่อนหน้านี้แล้วนะครับสิทธิ์ก็เลยตกมาอยู่ถึงกับทีมอันดับที่7ในพรีเมียร์ลีกนะครับทำให้ท็อตแนมฮอสเปอร์ในนัดสุดท้ายนะครับที่เจอกับเลสเตอร์ซิตี้ถึงแม้ว่าเลสเตอร์เนี่ยจะสามารถยิงประตูขึ้นนำไปได้ก่อนถึง2ครั้งนะครับนำ 1-0 สเปอร์ตีเสมอ 1-1 นะครับเลสเตอร์นำ 2-1 สเปอร์ก็ตีเสมอ 2-2 นะครับสเปอร์สู้ขาดใจเพื่อพื้นที่ยุโรปก่อนหน้านั้นนะครับในเกมสุดท้ายนี่ต้องบอกว่านอกจากดราม่าในอันดับที่3 4 5แล้วนะครับที่ทั้งเชลซีแล้วก็เลสเตอร์เนี่ยชิงกันอยู่นะครับท็อป4เนี่ยในอันดับที่7แล้วก็ที่8เนี่ยอาร์เซนอลกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ก็ชิงกันอยู่เหมือนกันนะครับอาร์เซนอลเนี่ยแบเบอร์ไปก่อนแล้วเพราะว่าเตรียมที่จะชนะนัดสุดท้ายนะครับนำอยู่2ประตูต่อ0แต่ว่าท็อตแนมฮอตสเปอร์เนี่ยถูกนำไปก่อนนะครับถึง2ครั้งเพราะฉะนั้นสเปอร์ก็อยู่ในอันดับที่8ซึ่งอันดับที่8เนี่ยจะไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปเลยนะครับแต่ในช่วงท้ายเกมนะครับสเปอร์ก็พลิกกลับมาเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ได้ที่ King Power Stadium ไป4ประตูต่อ2ส่งผลให้สเปอร์เนี่ยได้ไปเล่นฟุตบอลถ้วยเล็กที่สุดของยุโรปนะถ้วยใหม่ล่าสุดก็ต้องบอกว่าไปประเดิมเลยนั่นก็คือ UEFA Europa Conference League โอ้ยชื่อแม่งยาวชิบหายโอเคก็บทสรุปจากฤดูกาลนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับน้องๆที่ถามเข้ามาสำหรับในส่วนของพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับอย่างที่บอกกันไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ารอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเชลซีหรือแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้แชมป์ขึ้นมาก็ไม่มีผลอะไรแล้วกับทีมอันดับที่5 6ที่ไปยูโรปาลีกแน่นอนและทีมอันดับที่7ที่ไปยูฟ่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับโอเคขอบคุณมากครับสำหรับที่ติดตามคลิปพี่เบียร์ในวันนี้นะยังไงฝากกด subscribe ช่องเบียร์ CFC ด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับค่อยมาเจาะลึกว่าระบบการข้ามไปข้ามมาเพย์ออฟไปมาระหว่าง3ถ้วยใหญ่กลางเล็กของยูฟ่าเป็นยังไงสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ